สืบเนื่องจากเมื่อคืนนี้ตีสองตำรวจเนี่ยบุกไปจับกุมไปตรวจค้นไดมอนด์ KTV เป็นสถานบันเทิงนะครับซึ่งอยู่ในเมรีอาบอบนวดสภาพเนี่ยเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับตอนที่เข้าไปตรวจค้นและไปจับกุมก็เจอแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วแสงไฟนี่มันวิบวับวิบวับวิบวับแล้วมันก็จะมีคาราโอเกะและเต็มไปด้วยยาเสพติดทันทีที่มีการจับกุมอีกไม่นานเลยครับคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์ก็ประกาศเลยว่าจะแถลงข่าวซึ่งวันนี้คุณชูวิทย์แถลงเนี่ยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก่อนจะเข้ารายการเรื่องเด่นเย็นนี้ครับคุณผู้ชมคุณชูวิทย์ระบุว่านี่คือจีนเทาภาค2ภาคแรกคืออะไรจิ้นหลิงจิ้นหลิงคุณผู้ชมจำจิ้นหลิงได้ใช่ไหมฮะตุงยานาวาคุณชูวิทย์บอกมันเหมือนกันเป๊ะเลยตูนเอ้ยจิ้นหลิงกับไดมอนด์ KTV ตำรวจเนี่ยมันไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยเหรอมันถึงยังมามีไดมอนด์ KTV ได้คุณชูวิทย์บอกว่าที่บอกว่าเหมือนกันเป๊ะกับจิ้นหลิงเนี่ยคืออะไรเพราะมันมี KTV คุณผู้ชมตอนผมกระตูนนั่งฟังผมก็งงอะไรวะ KTV แล้วเข้าใจว่านักข่าวก็งงนักข่าวถึงถามคุณชูวิทย์แกถึงอธิบายคือคุณชูวิทย์พูดคำว่ามันมี KTV หลายรอบมากจนที่สุดนักข่าวตัดสินใจพี่ครับพี่ชูวิทย์อะไรคือ KTV ขยายความก่อนคุณผู้ชมฮะ KTV เนี่ยมันคือคาราโอเกะทีวีซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่ามันไม่ใช่แค่คาราโอเกะธรรมดานะทุกคนหนึ่งเลยมันต้องมีทีวีมันต้องมีคาราโอเกะอันนั้นแน่นอนสองมันต้องมีไฟวิบวับแบบที่เห็นอย่างในผับไดมอนด์เนี่ยเหมือนอยู่ในยานอวกาศอะเป็นไฟวิ่งวิ่งสามมันต้องมีผู้หญิงมานั่งชงเหล้าสี่ยาเสพติดมันต้องครบเลยครับมันต้องมียาเคยาไอซ์ขาดไม่ได้คือแฮปปี้วอเตอร์ธุรกิจนี้กำลังมาแทนที่อาบอบนวดความรู้ใหม่จริงๆคุณผู้ชมฮะอันนี้สำหรับผมกับตูนนะใช่เนี่ยค่ะนี่คือ KTV ห้องแบบนี้นี่คุณชูวิทย์อธิบายว่าต้องไฟต้องแบบนี้เท่านั้นเพื่อที่ว่าคนเสพยาเสพติดเข้าไปมันจะเคลิบเคลิ้มพอมันได้ที่อ่ะวิบวับวิบวับความวิบวับมันจะทำให้ยิ่งเคลิบเคลิ้มแล้วมันจะยิ่งสนุกมีความสุขนี่คือ KTVถึงขนาดใส่ต่อท้ายเลยฮะผับไดมอนด์ KTV เป็นการระบุให้รู้ว่ามันเป็นลักษณะหรือเป็นรูปแบบแบบนี้ทีนี้อย่างนี้คุณชูวิทย์ด้วยความที่รู้จริงอธิบายเลยว่าที่มาของไดมอนด์ทีวีไดมอนด์ KTV นี่คืออะไรมาจากคน3คนคุณผู้ชมฮะเจ้าของชื่ออาจ่ายอาจ่ายเนี่ยเป็นเจ้าของแต่เป็นตัวเล็กๆอ่ะที่เห็นเนี่ยตัวเล็กๆนะเขาเป็นเจ้าของที่เดียวอาจ่ายเนี่ยได้รับคำแนะนำมาจากชายเล็กชายเล็กเนี่ยเขาเป็นเอเจนซี่เป็นเอเจนซี่หาผู้หญิงเข้าอาบอบนวดชายเล็กเนี่ยเนื่องจากหาผู้หญิงมาแล้วแต่ธุรกิจอาบอบนวดตอนนี้มันซบเซามันต้องขยายใช่ไหมชั้น2มันก็เลยต้องเปิดผับแบบ KTV ก็แนะนำให้อาจ่ายเนี่ยอะสนใจใช่ไหมเอาเงินเทาๆของคุณเนี่ยมาลงทุนทำผับสิหลังจากนั้นจะทำได้ยังไงอะมันก็ต้องแหมมีคนที่คอยเคลียร์บังมัดค่ะบังมัดหรือบังหมัดคนเนี้ยจะเป็นคนที่กว้างขวางมากคอยออกหน้าคอยเคลียร์หนึ่งในตำรวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือรองผู้กำกับหอหีบรับเงินจ่ายสวยเปิดผับคุณมีใครมีอาจ่ายแต่อาจ่ายคือตัวละครตัวหนึ่งนะถามว่ามีใครอ่ะอาจ่ายโทรมาหรือยังก็ได้อ่ะยังเปลี่ยนอ่ะคุณมีคนออกหน้าเสือโอเคคุณมีบางมั้งโผล่ไหวแค่นี่นะดูทีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าจิ้งหลิงเนี่ยมันใหญ่อันนี้มันแต่ไม่แต่ไม่วางโต๊ะเลยดิแต่ถ้าคุณต้องการรู้คือมันเป็นไซส์ที่เล็กส่วนผู้หญิงผมแนะนำให้คุณรู้จักบุคคลคนหนึ่งซึ่งในวงการนะผู้หญิงในอาบอบนวดรู้จักกันดีก็คือบุคคลนี้ที่เรียกว่าชายเล็กชายเล็กอยู่ในวงการมานานนะครับชายเล็กมีเครือข่ายในเรื่องของผู้หญิงในอาบอบนวดสถานอาบอบนวดทุกที่เนี่ยมันล่มสลายลง KTV ก็คือการลงทุนใหม่ของคนจีนซึ่งจะต้อนรับคนจีนด้วยกันและคนจีนเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่ากรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางครับศูนย์กลางของอะไรครับศูนย์กลางของจีนเทาแล้วจีนเนี่ยจะมาที่ประเทศไทยผมถามคุณดูว่าสถานที่แบบนี้มีเยอะไหมผมบอกได้เลยว่ามีเยอะนี่ยังไม่ได้รวมพัทยานะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมคือคุณชูวิทย์เนี่ยพูด3ชื่อนี้ออกมาแล้วก็ลงรายละเอียดในเชิงพฤติกรรมด้วยสำคัญก็คือตัวชายเล็กชายเล็กเนี่ยจะเอาเด็กมาจากที่ราบสูงเอามาจากแถวเมียนมา
เอาเงินสดให้พ่อแม่เด็ก 30,000 กว่าบาทเนี่ยพูดง่ายๆขายเด็กมาขายเด็กมาจากที่ราบสูงขายเด็กมาจากเมียนมาแล้วเอาเด็กมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่รวมกันเอาเด็กขึ้นรถตู้ไปทำงานก่อนหน้านี้ก็ไปทำงานอาบอบนวดแต่เดี๋ยวนี้อาบอบนวดมันซบเซาก็ส่งเข้า KTVรายได้ของหญิงสาวที่ได้มาพวกหญิงเหล่านี้ก็เอาไปจ่ายหนี้เอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนค่าที่พักค่าอาหารก็คืนให้กับชายเล็กดังนั้นคือคุณชูวิทย์บอกว่าเขารู้กันหมดนะว่าชายเล็กเนี่ยเป็นใครแต่ไม่รู้ตำรวจรู้หรือเปล่าตัวสำคัญคือชายเล็กอาจ่ายอาจ่ายเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจทีนี้อย่างนี้ระหว่างที่คุณชูวิทย์กำลังแถลงคุณชูวิทย์พูดตลอดเลยผมรอโทรศัพท์อาจ่ายกำลังจะโทรมาอาจ่ายกำลังจะโทรมาโอ้โหเรานั่งฟังนี่เราก็ลุ้นว่าใครจะโทรมาใครจะโทรมาปรากฏคุณผู้ชมคนที่โทรมาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะมันมีช่วงหนึ่งมีคนโทรมาแล้วคุณผู้ชมจำเสียงได้หรือเปล่าอ่ะลองฟังสิฮัลโหลเอาให้ใครดีข้อมูลเนี่ยพวกนี้พวกสวยพวกข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องจีนเทาเนี่ยสรุปแล้วเอาให้คุณนะได้ครับโอเคแล้วเราให้รูปแบบไหนพี่ก็เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลให้เลยนะพวก KTV พวกสวยรอบที่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่คือผมเนี่ยต้องไปผ่านคุณแล้วไงเดี๋ยวนี้นะเพราะคุณเป็นคนดูแลได้โอเคครับเดี๋ยวจะประสานงานกันนะครับครับขอบคุณครับจำได้ไหมครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเสียงใครคือมันตอนช่วงไลฟ์ก็ผ่านหลายสำนักเนาะคุณภาพเสียงของบางสำนักก็อาจจะดีคุณภาพเสียงของบางสำนักมันฟังชัดมากรังสิมันโรมซึ่งต่อมาคุณชูวิทย์ก็เฉลยใช่เฉลยบอกว่ารังสิมันโรมคุยกันอยู่แล้วประสานงานกันอยู่แล้วแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าคือต่อไปเนี้ยถ้าอะไรที่เป็นเรื่องจีนเทาก็จะส่งให้รังสิมันโรมคุณรังสิมันโรมก็เลยโทรมามันเป็นจังหวะที่ผมรอสายอาจารย์อยู่พอดีกลายเป็นรังสิมันโรมโทรมาก็เคลียร์กันนั่นแหละว่าเอาไม่ต้องกังวลเดี๋ยวข้อมูลที่แถลงทั้งหมดเดี๋ยวผมส่งให้คุณเองคุณรังสิมันโรมนอกจากนี้คุณชูวิทย์ยังเปิดอีกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอจับตาเลยนะมันกำลังจะมี KTV เปิดใหม่แล้วคุณชูวิทย์เอาภาพขึ้นเลยเอาภาพขึ้นมาบอกเนี่ยจริงๆกำลังจะเปิดนะอันเนี้ยเปิดวันที่1มิถุนายนนี่เลยแต่มันติดปัญหาเรื่องสวยตูนเขาก็เลยเลื่อนเปิดเฉลยตอนหลังด้วยนะว่าเป็นที่ไหนเงินไม่ได้เงินไม่ได้ผมต้องเตือนบชน.ว่ากำลังจะเปิดในอาทิตย์ภายในอาทิตย์นี้ด้วยจริงๆจะเปิดกันวันที่1เมื่อวานนี้นะครับแต่ยังเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาก็พูดง่ายๆว่าสวยนะครับต้องจ่ายสวยอันนี้อยู่ในพื้นที่สุทธิศักดิ์ถ้าคุณอยากจะรู้ชื่ออยากรู้ไหมอยากชูดรู้นะคุณเลยอ้าวคุณผู้ชมกลายเป็นลาลิซ่าค่ะลาลิซ่าจะกลับมาเปิดใหม่แต่ยังเคลียร์สวยไม่ลงตัวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตำรวจคงต้องบอกคงต้องขยายความว่ามันอะไรยังไงนอกจากนี้คุณชูวิทย์เปิดภาพ4ขบวนการจีนเทาคอยเจรจาไกล่เกลี่ยมีหัวหน้าแก๊งมีเลขามีนกต่ออีก2คนเปิดมาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เราเบลอให้นะไอตอนเปิดเนี่ยแกไม่เบลออะไรเลยอ่ะแกเปิดหมดแบบนี้บอกว่าไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนเนี่ยของจีนเทาอ้าวนี่รายละเอียดบางช่วงบางตอนของคุณชูวิทย์นะวันนี้แถลงข่าวแล้วให้ความรู้สึกว่านี่คือผู้รู้จริงจริงๆในวงการจริงๆแกขยายความนะไล่ตั้งแต่ต้นกำเนิดอาบอบนวดของไทยไล่มาจนมาถึงเนี่ยไดมอนด์เคที